นี่คือบุฟเฟ่ที่คุณสั่งเมนูได้ทั้งเล่มไม่ว่าจะเป็นซาชิมิจานนี้ 4,900 บาทสั่งไปคุณเปิดมาเจอมัตสึสกะอุรุชิไม่ใช่ทำละ450บาทสั่งไปโกเบสุกิยากิ 2,800 บาทสั่งไปปูทาระบะเทมปุระจานละ 1,900 คุณสั่งไปกุ้งล็อบสเตอร์ตัวละ 1,200 สั่งเท่าไหร่ก็ได้สั่งไปสวัสดีครับเสือร้องไห้กลับมาแล้วครับวันนี้เราจะพามากินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของประเทศไทยในช่วงสักการะนี้นี่คือละสายตาจากเมนูไม่ได้เลยนะเพราะเยอะมากจริงๆเคยกินฮอนโมโนอยู่แล้วถูกไหมต้องบอกว่าเป็นร้านทั้งอร่อยเป็นร้านเก่าแก่ในยุคที่อาหารญี่ปุ่นบุกเบิกประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าร้านนี้คือเป็นเรือธงเลยนะและก็อยู่มานานยืนระยะมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาทำบุฟเฟ่ซึ่งราคาบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับ 5,000 บวกต้องบอกก่อนคนดูของเราเนี่ยเคยถามนะครับว่าบวกคืออะไรบวกแรกก็คือบวก10คือบวก10เซอร์วิสชาร์จบวกที่2คือบวก7ก็คือแวตนั่นเองใช่นะครับบวก 7% นี่มีโอกาสจะเป็น 8% มั้ยฮะแล้วแต่นายกครับผมแล้วต้องบอกว่าความพิเศษของบุฟเฟ่ที่นี่คืออะไรรู้ไหมฮะถ้าคุณกินบุฟเฟ่ของฮอนโมโนเนี่ยตัวท็อปนะผมเรียกตัวท็อปแล้วกันพอพูดว่าตัวท็อปพวกคุณน่าจะเข้าใจง่ายครับผม ถ้าคุณกินตัวท็อปเนี่ยไม่ต้องเข้าใจอะไรยากทั้งเมนูนี้คุณสั่งได้หมดผมบอกเลยนะครับทั้งเมนูนี้กินได้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นนั่นมุกคือในนี้ที่ไม่ได้คือจะมีวายอ้าววายไม่ได้หรอเฮ้ยกลับเว้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ได้มาร้านเหล้าเลยแอลกอฮอล์อย่างสาเกเนี่ยเขาจะมีตัวที่เขาฟิกไว้ให้ว่าตัวนี้ได้นะแล้วก็แอลกอฮอล์อย่างเบียร์เนี่ยได้บุฟเฟ่ของวันนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ไม่ได้กินซูชิโอมาคาเซคือไม่ได้กินปลาดิบอย่างเดียวเป็นคนที่ข้อ1ชอบกินเนื้อคนชอบกินปูคนชอบกินสุกี้ยากิมีหมดเลยทุกอย่างและทุกอย่างดีจริงๆเดี๋ยวนี้จะเป็นไงไปดูกันตอนนี้อาหารมาเต็มโต๊ะแล้วแล้วไม่ได้มาแค่อาหารครับตอนนี้เชฟของเราเข้ามาแล้วด้วยครับโอ้เราไม่ได้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทาราบาฮอกไกโดครับอันนี้อยู่ในบุฟเฟ่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเยอะมากเยอะมากมากอันนี้จะเป็นไซส์พิเศษเลยนะครับไซส์ใหญ่ในบ้านเราหาทานไม่ค่อยได้ถามก่อนเลยอย่างแรกฮอนโมโนนี่กี่ปีนะฮะ10ปีพอดีครับผมจำได้ว่ามากินร้านนี้ที่นี่นานมากแล้วนะแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาทำเป็นบุฟเฟ่แบบนี้ครับจริงๆเขาเรียกว่าโอโคโนมินะครับคำว่าบุฟเฟ่จะต้องเป็นไลน์อาหารแต่ว่าถ้าเป็นโอโคโนมิญี่ปุ่นนี่คือต้องให้ลูกค้าสั่งไม่ต้องเดินออกไปเพื่อตักถ้าเป็นแบบให้เชฟจัดให้เขาเรียกโอมาคาเซโอมาคาเซแล้วแต่เชฟโคโนมิแล้วแต่มึงนี่ไม่ได้ด่าผมเนาะไม่ได้ด่ามาถึงแนะนำหน่อยว่าถ้ามาเนี่ยมากินที่นี่เนี่ยควรจะกินอะไรบ้างฮะถ้ามาที่นี่นะครับมาทานโอโคโนมิ 5,500 นะครับผมก็แนะนำเลยคือแบบต้องพวกโอโทโร่นะครับอุนิโบตังเอบิเนื้อมัสึสกะหอยนางรมสดและที่ขาดไม่ได้พวกปูทาระบะนะครับผมแนะนำคือเวลาคุณเริ่มกินเนี่ยคุณควรจะเริ่มกินของดิบก่อนแล้วไล่ไปยังของที่สุกขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณกินของสุกจะกลับมากินของดิบไม่ได้แล้วเริ่มจากโอโทโร่ก่อนเวลาเขาหั่นซาชิมิก็หั่นชิ้นหนาหนาแล้วเกรดที่ให้มาตรงนี้มันไม่ใช่เกรดที่แบบไม่ดีอ่ะมันคือเกรดที่ดีจริงๆดีจริงๆต่อไปครับเจ็ดกุ้งหวานไหมตัวใหญ่มากอุ้ยแค่แตะปากรู้แล้วว่าแบบของดีอ่ะกุ้งดีมากต่อไปครับทุกคนโควิตี้นี่ไม่ควรแบบให้เท่าไหร่ก็ได้อ่ะเนี่ยผมว่าถ้าเราใช้ห่อสาหร่ายนะครับคนดูจะไม่เห็นว่าเรากินอุนิอยู่ละมุนลิ้นผมว่าเขาเลือกอันที่ดีเอาบอกตามตรงว่าอันนี้ไม่ใช่หวานที่สุดเท่าที่เคยกินมาแต่นี่มันก็คือดีจัดๆแล้วมันไม่คาวแล้วมันก็หวานคำปาจิครับยอดเยี่ยมแล้วหัวปลาโตๆนี่คืออะไรครับเนี่ยหัวปลากินไม่ได้นะครับอันนี้จะทานแบบต้มซีอิ๊วหรือว่าย่างเกลือย่างซีอิ๊วได้หมดนะครับตรงขอบของก็จะมีคอลลาเจนถ้าผมไม่ได้ทานโอโคโนมิแล้วผมทานหัวปลากินไม่ได้อย่างเงี้ยเท่าไหร่ฮะ750บาท750บาทอุ้ยนี่ก็ไม่แพงนะถ้าคนอยากกินน่ะนั่นแน่ไอ้แว่นเอาแก้มปลาก่อนเลยเหรอเอาก่อนเลยเหรอผมมาชิมให้ว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยคุณมากครับอันนี้เป็นหอยนางรมนะครับเครื่องนี้เป็นอิวาคากินะครับก็จะมีความหวานตรงมันเขาเนี่ยครับซึ่งแน่นอนว่าโปรหอยอย่างนี้เนตจะโชว์ความสามารถในการแยกคือลิ้นเขาเนี่ยมีความสามารถในการแยกแยะเนตตี้ต้องบอกเลยว่าสายหอยจริงๆตั้งแต่เด็กๆเนี่ยกินหอยมานับไม่ถ้วนแล้วมันฟังดูไม่ค่อยดีว่ะพี่
ดีมากๆคุณมากอันนี้เป็นหอยหวานญี่ปุ่นนะครับชิโรใบไงนี่นะครับต้องลองดูว่าหอยหวานบ้านเขากับเราต่างกันยังไงนะครับนี่เราเอาไปย่างเนยนะครับแล้วก็มีกระเทียมเจียวนิดเล็กๆนะครับแล้วก็โรยลงไปชิโรใบไงนะฮะก็ออกหน้าปากซอยนะฮะเลี้ยวซ้ายเจอเนื้อยังแน่นอยู่แล้วต้องบอกว่างานดีตั้งแต่กินแล้วหอมเนยครับหอมเนยหอมเนยหอมเนยใครที่ไม่ชอบกินหอยที่ขาวๆเช่นหอยแครงแล้วชอบกินหอยแบบหอยลายหอยแมงผู้หรือว่าหอยหวานอันนี้คือดีจัดเลยอันนี้เป็นเนื้อมัตสึสกะนะครับเนื้อมัตสึครับแล้วก็อยากทานแบบสเต็กอยากทานแบบอิชิยากิที่ย่างเป็นทีละชิ้นก็ได้นะครับซึ่งปกติทางฟาร์มโนเนี่ยขายสเต็กตัวมัตสึสกะเงี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับจานละ 3,800 ครับ 3,000 คือคุณสั่ง2จานคุณคุ้มแล้วจบแล้วกลับบ้านได้เลยคุณกลับบ้านได้เลยแล้วอยากจะบอกว่ากลิ่นตอนนี้หอมมากทีนี้ผมจะให้ดูวิธีการอินเสิร์ตของทีมเสือร้องไห้นิดนึงอันนี้คุณดูไว้อยากให้ดูหลังบ้านนี่จะทำมานิดนึงว่าจะเห็นว่าจะมีตากล้องคนนึงถ่ายเนื้อแล้วแจ็คเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เขาจะรู้มุมกล้องเขาจะคอยคิมเนี่ยสร้างบู๊เป็นอาหารเขาจะทำเอาเลยจะได้เขียวคุณขอหน่อยแนทอยากกินแล้วแหละพี่ขาจานใช่ไหมฮะชอบแบบนี้แนทครับโอ้โหไม่เอาเหรอโอ้โหดีๆไม่รู้จักกินอ่ะเราประมาณนี้นี่เสั่งได้เรื่อยๆจริงเหรอครับเชฟเรื่อยๆเลยครับเฮ้ยปิดรายการเลยปิดเลยตอนแรกผมหยิบสเต็กโกเบขึ้นมากินอันนี้จะต่างกับมัตสึสกะนิดนึงก็แนะนำว่าถ้าเกิดมาใครที่ชอบกินแบบมีเดียมแรบอกเชฟก่อนเพราะอันนี้สำหรับผมถือว่าสุกอ้าวโซนโอ้อันนี้ก็จะมีกลิ่นอีกแบบนึงเลยอีกแบบนึงมันหอมคนละแบบอ่ะพี่โค้ดดีทั้งสองอย่างเลยนอกจากข้าวต้มแห้งที่เด็ดแล้วนะอันนี้ก็ดีนะที่เขาทำให้เป็นโกเบครับทุกทีอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือมัตสึสกะอันนี้ไม่ใช่สเต็กละอันนี้เป็นย่างถ่านอร่อยแน่แม้ไม่ทาอะไรเลย มันมีกลิ่นไขมันของมันเองอร่อยมากเลยอ่ะและแน่นอนว่านั่นคือโกเบกินเนื้อต้องกินมันเนื้อมัตสึสกะจะนิ่มกว่าหน่อยนึงใช่ถ้าชอบกินมันกินนุ่มๆอะไรกินมัตสึสกะเอาจริงนะมากินที่นี่นะคุณมากันหลายคนสนุกโอ้ล็อบสเตอร์ก็รวมเหรอครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่อั้นเหมือนกันนะครับเป็นสเต็กย่างชีสนะครับต่อไปครับเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ครับมาเฉือนมาให้อย่างดีอร่อยเลยอ่ะยังไม่มีเมนูไหนติได้เลยนะพอมั้ยไม่เพราะมันเป็นคุณภาพดีกว่าพอมาดูอยู่แล้วไงก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟก่อนเพราะเดี๋ยวเชฟมีธุระต่อนี่ยุ่งอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับอร่อยมากเลยครับเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งประมาณบ่ายๆตู้ยังไม่เปิดมั้งครับตู้ขายโทรศัพท์ที่บางคลองพอเสร็จแล้วโทรหาผมนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าคุณกินมอนฮาร์โมนอันนึงที่ผมอยากบอกไว้คือที่นี่เขาจะมีปลาแปลกๆมีหอยมีอะไรแปลกๆอยากให้ลองนะเพราะของเขาคัดมาแล้วว่าของเขาดีจริงเนี่ยตับปลาเนี่ยแปลกกระเปิมปลาเนี่ยแปลกเดี๋ยวคุณกินจ้าพี่แนทจัดการให้ผมว่าเรามองอันนี้กันนานละอันนี้ดูดีมากเลยนะเนี่ยคือแตะลิ้นก็รู้แล้วว่าอร่อยใครที่ยังไม่รู้ว่าพวกพี่เวอร์เนี่ยต้องมากินก่อนแล้วจะรู้ว่าทุกคำมันแบบนี่คือซูชิปูทาราบะนะแต่ข้างบนจะมีมันปูผมไม่ได้เสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เก่งรอแล้วด้วยแบบมันปูข้างบนมาผมไม่ได้เสียงมอเตอร์ไซค์ดีๆอันนี้ดีจริงๆและข้างๆครับพี่โค้ดนี่คือซูชิโอโทโร่ดูลายนี่รู้เลยนี่คือโอโทโร่นะฮะที่ผ่าแล้วแล้วก็เบิร์นข้างหนึ่งใครที่ไม่ชอบกินปลาดิบคุณมาจอดกับเพื่อนได้เลยเพราะที่นี่เขาจะเบิร์นเบบี้เบิร์นให้คุณหมดในเมื่อมันเป็นโอโคโนมิซึ่งแปลว่าแล้วแต่พวกมึงเราไม่ต้องเกรงใจเชฟอยู่แล้วเราจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ผมไม่ได้ขอตั้งใครตึมตะกัวอ้วนไปทำไมยังไงก็ไม่มีใครเอามึงตึมก็แปลกๆเหรอแต่ว่าก็โอเคผมว่าเดิมๆก็ดีอยู่แล้วคือมันมีกลิ่นไหม้ที่เขาไหม้มาให้อ่ะมันดีเลยระหว่างนี้ครับเรากินกันแบบของที่อร่อยคาดเดากันได้แบบไม่ง่ายเยอะแยะละต่อไปครับพี่นัทจะมาเปิดกลุ่มอาหารพรีเมียมแบบที่คุณอาจจะไม่เคยกินมาก่อนเชิญครับพี่นัทครับชิราโกะครับใช้คำว่าชิราโกะนะมันฟังดูดีอ่ะมันแปลว่าอะไรครับสเปิร์มปลาครับเออครับไข่หอยเม่นนี่ก็เหมือนกันแหละหอยเม่นก็เป็นพวกถุงอันพะหรือว่าเป็นพวกมดลูกกันแหละจะพยายามไม่คิดถึงว่ามันคืออะไร
ปะคือถ้าใครชอบทานมันๆอะไรเงี้ยผมว่าก็แนะนำจริงๆมันอร่อยนะที่เป็นเมนูแบบพรีเมียมนะอีกอันนึงที่ผมจะให้ที่ทานที่ผมดูทั้งเลยคือตับปลาแก้เหมือนใช่แก้เหมือนมาจากผักได้ด้วยล่าสุดได้ดูคลิปของเนตตี้เขามีกลุ่มลับเขานะเดี๋ยวนี้กลุ่มเขาชื่อว่าเด็กกอบอกมีคนทำการตัดวิดีโอของพี่เนตในการที่ทำอะไรหลุดผมนั่งดูผมแบบเฮ้ยเพื่อนนี่แบบเฮ้ยสรุปแล้วตอนนี้พวกเรามีกลุ่มลับคือสำหรับให้กลุ่มลับใช่ไหมแล้วมีกลุ่มเดียวด้วยนะกลุ่มของคุณชื่อว่ากลุ่มเด็กกอบอกกลุ่มเด็กกอบอกกลุ่มคุณชื่ออะไรของเอ็ดดี้กลุ่มบำบัดกลุ่มคุณชื่ออะไรอินไซคัตโตชื่อถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ดูแย่มากอินไซคัตโตใกล้เตียงคาโตที่ผมจะพูดประเด็นคือผมยังไม่มีกลุ่มพิมพ์มานะครับอยากให้กลุ่มนะผมชื่ออะไรดีพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ถ้าใครดูรายการของโค้ชก็คือโค้ชก็จะเลี้ยงน้องๆพาไปกินนู่นที่นี่อยู่แล้วพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เฮ้ยชื่อดีชอบไหมถ้าคุณชอบแฮชแท็กหน่อยพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ปิดท้ายด้วยของร้อนๆตอนนี้เรามาแล้วฮะเป็นหม้อสุกี้ยากินะครับซึ่งข้างในก็จะมีบุกมีผักมีเห็ดมีเต้าหู้ที่สำคัญเนื้อที่มีตรงนี้คือเนื้อมัตสึสกะสไลด์มาบางๆไม่ต้องเป็นญี่ปุ่นครับกินที่ไทยก็ได้เดี๋ยวนี้อาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยสุดยอดเลยเนาะโอเคมันมีบางอย่างที่มันก็ต้องไปทานตรงที่ญี่ปุ่นแหละบรรยากาศหรือว่าบางทีแบบข้าวของเขาปลาหน้าเขาพอดีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฝีมือแบบเชฟไทยอ่ะทำได้ดีมากเลยนะแล้วคุณภาพของซัพพลายเออร์ที่เอามาส่งตรงมาจากญี่ปุ่นกันแล้วอ่ะแจ็คมากินหน่อยไหมจ็คนี่เป็นโปรดิวเซอร์สายเฮฟวี่เมทัลเขาเรียกมีความเป็นไซเบอร์ในใจถ้าใครเจอแจ็คตามงานมอเตอร์ไซค์ทักทายได้นะครับเวลาออกต่างจังหวัดนี่คือแจ็คจะขี่นำแล้วมีข้างหลังตามอีกประมาณ20โอ้คือเป็นแบบแจ็คเป็นหัวหน้านำตามให้หลักตังค์ก็พูดมาตั้งแต่เดือนแล้วการกลับมาอีกครั้งของทาราบะนะครับหรือทาราบะคัมแบ็กสเตจนะครับนี่ทาราบะD2Bเนี่ยมีคัมแบ็กสเตจด้วยไม่ต้องห่วงนะครับของดิบก็กลับมากินได้เดี๋ยวจะกินกุ้ง4ตัวนี้ให้ดูนะครับก่อนอื่นบิดตัวจากหัวก่อนนะครับกระซื้อกินแล้วนะครับจะไม่ค่อยจริงจังกับการกินเท่าไหร่ไม่ได้หวานน้อยลงเลยสดจริงๆนะครับทุกๆอย่างมื้อนี้นะครับบุฟเฟ่เขาเรียกว่าตัวท็อปพรีเมียมนะกินทุกอย่างได้ในเมนูนะครับ 5,500 บาทบวกๆจำกัดเวลากินได้2ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เที่ยงจนถึงนี่แหละฮะสุดรอบสุดท้ายก็คือตอนประมาณสัก3 ทุ่มคำแนะนำจากเสือร้องไห้นะครับย้ำอีกทีนึงนะนอกจากคุณล้างท้องมานะมากันทั้ง5-6 คนคนไม่ชอบกินปลาดิบไม่ชอบบรรยากาศซีเรียสแบบโอมากาเสะคอมโมโนครับใช่เจอกันใหม่เทปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ